การบินไทยอ่ะเมื่อวานนี้เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่าเขามีการไลฟ์นะขายเก้าอี้โดยสารของการบินไทยนี่แหละบ่าย2เมื่อวานปรากฏว่าเปิดไลฟ์ขายได้นะคะเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีค่ะคนเข้ามา CF กันรัวๆเลยนะคุณเบนคุณผู้ชมหมดเกลี้ยงทั้งหมด30คู่ไปแล้วอะค่ะค่ะซึ่งการที่ไลฟ์ในครั้งนี้ CF นั่นคือการคอนเฟิร์มปกติคนที่ไปซื้อของเนี่ยเขาจะต้อง CF 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 ก็คือคอนเฟิร์มแล้วแม่ค้าจะรู้อ๋อ CF นั่นคือขายได้แล้วและยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะกระบวนการในการที่จะไลฟ์ขายของใครได้สินค้าไม่ได้สินค้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดการโต้เถียงโอ๊ยฉัน F ก่อนฉันจองก่อนแล้วไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือระบบดูดเขาเรียกระบบดูดระบบดูดคือจะเป็นเขาเรียกว่ามีที่ไม่ใช่คนไปกดว่าคนนั้นคนนี้ได้เพราะเดี๋ยวเกิดว่าอ้าวก็ฉัน F ก่อนทำไมไม่ได้พอมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระบบดูดแบบนี้มันเท่าเทียมกันหมดเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมที่บอกว่าไม่ถึง1นาทีจริงๆนะหมดนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าสไตล์การไลฟ์ขายของการบินไทยกับเก้าอี้เนี่ยคู่ละ 35,000 เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับกระแสไปแล้วว่าคนก็ฮือฮาโอ้โหขายเก้าอี้บนเครื่องบินนะคะสินค้าตัวล่าสุดที่ Facebook ของเพจ TG Warehouse Sale นำออกมาขายเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักบ่าย2ที่บอกไปนะคะคือช่วงแรกเนี่ยเขาอารัมภบทก่อนนี่ต้องพูดแบบนี้ต้องเปิดเรื่องก่อนไม่ใช่มาถึงก็จะขายอย่างเดียวไม่ใช่นะสร้างสตอรี่ก่อนถูกต้องว่าเก้าอี้นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะมันน่าสนใจยังไงเนื่องจากว่าอะไรการที่เราขายของเราไม่รู้เนาะว่าคนจะสนใจมากน้อยแค่ไหนบางทีกระแสมันมาแต่คนเขาแบบอยากรู้กระแสเฉยๆแต่ไม่ได้อยากได้ของก็มีเหมือนกันดังนั้นอันดับแรกเลยค่ะเขาก็ต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะและที่สำคัญเก้าอี้ของการบินไทยในครั้งนี้ไม่เคยขายที่ไหนราคาเท่าไหร่และสรรพคุณเขาเป็นอย่างไรพอเขาพูดจบไปนะเพนไปนั่งดูเลยนะเพราะเขาเปิดไลฟ์ตั้งแต่14นาฬิกาคือบ่าย2มาเป๊ะนะแต่ประผ่านไปมาสัก30นาทีเขาถึงจะเริ่มที่บอกว่าเตรียมตัวนะเราพูดสรรพคุณหมดแล้วเราเตรียมเปิดระบบนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เปิดระบบปุ๊บคุณผู้ชมไปดูกันว่าเขาขายยังไงและไอ้ที่มันบอกหมดเนี่ยคนขายเองก็งงคนดูก็งงเหมือนกันงงยังไงอ่ะไปติดตามกันค่ะเป็นสีชมพูแดงครับสีมาเจนต้ารับพิมพ์ MAG ต่อเลยครับผมต่อกันที่สีเหลืองสีเหลืองสุเลย์สุเลย์นะฮะประภาทิตย์นี่เองสีเหลืองสดใสพิมพ์ SOL ต่อครับผมสีม่วง PUR Purple F กันเข้ามาได้เลยนะครับฮะขออภัยสินค้าหมดแล้วครับ พูดไปเหมือนตลกแต่หมดแล้วจริงหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วสามสิบคู่พิธีโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพิธีกรก็งงคนซื้อก็งงคนขายก็งงโอเคกำลังจะหยิบหมดแล้วยังหยิบป้ายไม่พอดีเลยคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังภาพรวมก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะแบบว่าไลฟ์ขายของเนี่ยเขาจะมีรหัสเมื่อสักครู่เห็นไหมคะว่าเก้าอี้แต่ละสี3สีเนี่ยรหัสก็ไม่เหมือนกันพอพูดปุ๊บเนี่ยแค่รหัสตัวสุดท้ายอ่ะที่เป็นสีม่วงใช่ไหมขึ้นมาเขาพูดกำลังจะบอกคุณผู้ชมนี่คือรหัสทั้งหมด3สีกำลังจะเหมือนกับทวนอีกหนึ่งรอบต้องพูดงี้แหละเห็นป่ะหมดแล้วคือพอเปิดระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เขารอที่จะซื้ออ่ะเขาดูรหัสปุ๊บเขากดปุ๊บเซ็นปุ๊บระบบมันก็จะดูดเลยไงโอ้โห30คู่เนาะแน่คู่ละ 35,000 หมดเรียบร้อยไม่ถึงนาทีจริงๆตอนแรกก็อกะไปประมาณสักนาทีนึงแต่พอพูดจบเห็นไหมเมื่อกี้แอมมี่ยังโอ้ my god ไวเกินไปหางงนี่แหละเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอย่ามาปรามาสหรือดูถูกคน F ของนะเขาตั้งใจ F นะดังนั้นทำไมล่ะเราก็เลยไปดูว่าทำไมคนถึงอยากได้พอเราฟังดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าการซื้อของเดี๋ยวนี้มันต้องมีสตินะแต่ว่าทำไมเขาถึงได้รับความสนใจและผลตอบรับดีเพราะเก้าอี้เครื่องบินนี้เนี่ยนำมาจำหน่ายเนี่ยเป็นเก้าอี้จริงๆนะที่ใช้จริงๆบนเครื่องบินนะคะมาจากปี2561ค่ะการบินไทยเขาปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทภายในห้องโดยสารเครื่องบินใหม่ก็เลยเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ทั้งลำนะคะ
ก็ทำให้เก้าอี้เดิมเนี่ยถูกถอดออกแล้วก็นำไปปรับปรุงใหม่ให้มีสภาพใช้งานก็คือไปทำความสะอาดนี่แหละแล้วเสร็จแล้วปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาก็เอามาขายโอ้โหค่ะมาจากที่ไหนบ้างล่ะคุณผู้ชมเก้าอี้เครื่องบินชุดนี้มาจากเครื่องบิน Airbus A330-300 จากเครื่องบินทั้งหมด3ลำด้วยกันค่ะเป็นเก้าอี้ใช้งานจริงช่วงปี2552จนถึง2561นะคะแบรนด์โคอิโตะเนี่ยเขาคัดสภาพเอามาขายการันตีเลยเบาะผ้าทำความสะอาดใหม่ทุกชิ้นและเก้าอี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่ตัวละ50กิโลกรัมค่ะโดยเก้าอี้เครื่องบินที่นำมาจำหน่ายชุดนี้นะคะเขาให้อุปกรณ์ครบเลยนะคุณผู้ชมเหมือนกับที่คุณผู้ชมนั่งกันอยู่บนเครื่องบินเลยอะค่ะก็คือมาพร้อมที่พักแขนยกขึ้นได้นะมีช่องที่พักแขนมีอุปกรณ์รีโมทครบค่ะมีซีทเบลด้านหลังมีจอทีวีติดตั้งมาให้ด้วยค่ะนะคะก็จะเป็นจอที่ใช้งานในเครื่องบินปกตินี่แหละแค่จอเนี่ย 100,000 บาทเข้าไปแล้วคุณผู้ชมมีช่องวางแก้วมีถาดวางอาหารที่พักเท้าผ้าเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงที่ถอดได้ด้วยค่ะคือไออุปกรณ์ที่มันได้มาครบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ว่ามันใช้งานกับไฟบ้านไม่ได้นะเพราะเป็นอุปกรณ์บนเครื่องบินดังนั้นพอฟังสรรพคุณแบบนี้แล้วเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขาอธิบายก่อนที่เขาจะเปิดให้เห็นรหัสแล้วก็ซื้อกันนะคุณผู้ชมคือพอฟังเนี่ยเพนไปฟังเพนก็ยังอยากได้เลยนะคือมันไม่ใช่แค่นำเก้าอี้ไปอยู่ที่บ้านแต่ถ้าบางคนเขาทำธุรกิจสมมุติจะเปิดเป็นคาเฟ่เป็นอะไรแบบนี้มีเก้าอี้การบินไทยแต่ประคุณของเขาเนี่ยคืออันนี้คือหมดไปแล้วไงเราพูดได้เราเลยไม่ได้มาช่วยเขาขายเพราะเขาขายไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าเขาบอกว่าเก้าอี้พออะไรที่มันอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีความพิเศษถูกไหมเรื่องของการน้ำการไฟเก้าอี้นี่คือ waterfire นะ waterproof นะคือเขาบอกว่าทำไมมันถึงการไฟคือหน่วยวิศวกรของการบินไทยเขามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าก็คือเหมือนกับเขาจะเคลือบสารไอตัวเบาะเนี่ยผ้ากับเบาะเนี่ยมันแยกกันได้มันเอาออกมาซักได้นะคะแล้วเขาจะเคลือบสารที่เวลาถ้าสมมติเกิดเพลิงไหม้อะไรมันจะไหม้ช้าปกติถ้าเป็นผ้าเป็นอะไรมันจะไหม้เร็วถูกไหมแต่ถ้ามันเคลือบสารนี้แล้วเนี่ยมันจะไหม้ช้าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไหม้นะแต่ถ้ามุ้งมันติดไฟแล้วอ่ะมันไฟมันดับได้เร็วอันนี้มันคือมันเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์อะไรต่างๆนะที่มันอยู่บนเครื่องบินอยู่แล้วนางก็บอกว่าพวกนี้มันกลับมาหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเคลือบสารครั้งนึงแล้วมันใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะมันก็จะมีระยะเวลาว่ากี่เดือนการดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะคือหลายอย่างเลยแล้วเขาก็อธิบายข้างๆมันมีที่นั่ง A B ทุกอย่างมันก็ได้ฟิลได้อารมณ์การนั่งอยู่บนเครื่องบินดังนั้นเพนว่าไม่แปลกใจค่ะที่ใครที่เป็นแฟนมันแท้คู่ละ 35,000 หมดภายในเวลา30วินาทีจริงๆเนาะไม่ถึง1นาทีอ่ะไม่แปลกใจนี่ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคุณผู้ชมเชื่อไหมพอเขาทำอะไรแบบนี้คนที่ทำเพจเองเขายังบอกเราได้รับความสนใจดังนั้นเนี่ยในยุคแบบนี้การที่เขาขายไลฟ์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรการบินไทยจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ